อย่างเงี้ยคือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการทำประมงการทำป่าไม้และการทำเหมืองแร่ไปอ่านต่อนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ที่ลงสำหรับภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีเกาะขนาดใหญ่2เกาะคือเกาะเหนือและเกาะใต้ชาวพื้นเมืองของนิวซีแลนด์เรียกว่าชาวเมรีชาวเมอรีมีภาษาราชการ2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาเมอรีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะเหนือเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเกาะใต้มีกรุงเวลลิงตันตันกรุงเวลลิงตันตันเป็นเมืองหลวงรายได้ส่วนใหญ่ของประชากรมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรประกอบอยู่ที่นี่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีดินไม่อุดมสมบูรณ์แต่สามารถเพาะปลูกได้ในบางพื้นที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองที่เรียกว่าปะกัวใช้ภาษาโมตูเป็นภาษาพูดทั่วไปแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มาอาศัยอยู่ในเขตชนบท4หมู่เกาะและมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆทางตอนกลางและตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกดินแดนบริเวณนี้เคยตกอยู่ในอำนาจของชาติตะวันตกคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและสหรัฐอเมริกามีลักษณะภูมิประเทศจำแนกได้2ลักษณะได้แก่หมู่เกาะภาคพื้นทวีปและเกาะต่ำที่เกาะสูงและเกาะต่ำและเกาะสูงแบ่งกลุ่มหมู่เกาะออกได้3กลุ่มได้แก่มาโครนีเซียมาล